วัดบึงว่างเง่าตำบลเกิดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามขอบอกบุญมะยั่งพุทธศาสนิกชนชายไทยที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาต้องการบวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรโดยวิธีประหยัดเรียบง่ายถูกต้องตามพระธรรมวินัยเพื่อศึกษาค้นคว้าปฏิบัติขัดเกลากิเลสชำระจิตใจหาทางพ้นทุกข์ตามหลักพุทธศาสนาแต่ขัดสนด้านปัจจัยและทุนทรัพย์ทางวัดบึงวังเหง้าโดยหลวงพ่อบุญท่านอัฏฐกาโมขอแผ่เมตตาซอยเหลือให้ท่านได้บวชในพุทธศาสนาโดยรับผิดชอบทุกอย่างทุกขั้นตอนเพียงแต่เตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมไปฝากโตกับทางวัดบึงวังเหง้าสอบถามโดยตรงได้ทีหลวงพ่อบุญท่านอัฏฐกาโม0897093636เมืองเหนือหักท้อฟ้า
ยเดชน้องคนมีใจสุขล้นฝากสถานั้นแม่นบ่ลืมเมืองลำพูนอำเภอลีวัดยังมีเคยไปอยู่เคยไปอยู่ได้เห็นความเป็นอยู่คนเมืองเหนือพี่น้องจนใจนั้นว่าไกลล้านห้วยกับเพื่อนพ้องถิ่นดินอีสานยางจนเป็นปองทางเมืองอีสานจนคนหูเดินทุดงเรียนรู้เรียนพระธรรมนำตัวพ่อจำติดจำตัวเมืองร้อยเอ็ดกินกำคุ้นเข้าน้ำยังห่วงหามันลิกาสิงโง่คงสิขอลงหามองอยู่หามองอยู่เมืองสารคามเด้อพี่น้องให้ฟังทอนจังเป็นดีบุญเฮามีโสัมมาคารณังเสยโยใครควรคนให้จึงทำดีกว่าสุขกายสบายใจนะสำหรับผู้รับฟังรายการธรรมะสะกิดใจวันนี้หลวงพ่อมาพบปะเช่นเคยจากวัดป่าวงวังยาวนะตำบลกึ่งอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามวันนี้หลวงพ่อมาพบปะทั้งเช้าก็เรียกว่าเช้าจะเรียกว่าเช้าวันเสาร์ก็ได้เนาะเช้าวันเสาร์ในการทำวัฒนกิจใจตอนตีสามถึงตีสี่ทั้งคืน FM 97.00 MHz วันเสาร์บังเอิญตรงกับวันพระด้วยตรงกับวันพระวันสำคัญทางศาสนาวันอาสาฬหบูชาเนาะชาวพุทธคงพอเข้าใจอยู่ให้มีจิตเป็นธรรมให้มีใจเป็นธรรมนะให้เห็นธรรมในใจของเราให้มีธรรมนี่เกิดขึ้นในจิตในใจของเราให้มีคุณงามความดีเกิดขึ้นในจิตในใจของทุกท่านทุกคนตื่นขึ้นมาก็ต้องมาสู้แหละมีหลายคนก็มาสู้เดี๋ยวก็ยกตัวอย่างเจ้าตลาดตะลีตลาดต้องทำมาหากินเนาะทำมาหากินสู้กับชีวิตช่วงนี้ก็อุปสรรคปัญหาเรื่องโควิดก็ยังหนักเหมือนกันเนาะยังหนักเหมือนกันบางชุมชนก็โอ้หนักเลยบางที่บางแห่งแต่จริงมันก็ผลกระทบไปเกือบทุกหัวละแห่งนั่นแหละต้องมาทำความเข้าใจเอาธรรมะเนาะธรรมะไปใช้เอาธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันเอาธรรมะไปใช้ในการแก้ปัญหาชีวิตของเราทุกท่านทุกคนก็คงจะผ่อนหนักเป็นเบาได้ถ้าไม่ใช่ธรรมะก็คงจะหนักหนาสาหัสถ้าใช้ธรรมะก็หมายถึงว่าเราเข้าใจมันโรคระบาดมันไม่ใช่ป่วยเฉพาะญาติพี่น้องของเรามันป่วยทั่วไปมันตายได้หลายคนโดยซ้ำไปถ้าพูดถึงตามหลักถ้าเราคิดอย่างนี้มันก็ง่ายถ้าเราไปคิดว่าโอ้ยป่วยแต่เราหรือบางทีก็ไม่ได้รับการดูแลเป็นต้นเราต้องมองแบบเราใช้ต้องใช้ธรรมะเอาใช้ธรรมะมีสติมีปัญญามาคิดนะมาคิดถ้าเป็นไปได้ก็ต้องพอว่าเวลาช่วงเวลาช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วก็หาโอกาสให้ศึกษาธรรมะศึกษาเข้าใจแล้วไปใช้นั่นก็เราเรียนหนังสือนั่นแหละเราเรียนจบแล้วเราก็เอาไปเขาเรียกว่า1ได้ความรู้แล้วก็
นำไปใช้ในการประกอบสัมมาอาชีพจะเป็นยกตัวอย่างอย่างข้าราชการปัจจุบันก็ต้องเรียนจบมานั่นแหละเรียนจบมาระดับไหนบ้างอะไรบ้างเวลานั้นเราก็ไปใช้ไงถ้าเรียนไม่จบโอ้แต่ถ้าจบธรรมะมันก็ได้นะถ้าเรียนธรรมะเข้าใจไม่ต้องจบสูงก็ได้จิตใจเราไปจิตใจเข้าว่ามีคุณงามความดีมันก็ได้อยู่แต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่ความดีก็ไม่มีความดีก็ขาดหายไปจางหายไปอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรลักษณะถ้าไม่มีอะไรสักอย่างให้ยุ่งเลยเนาะยุ่งเลยมันก็คิดไม่ถูกที่ขาดสติขาดปัญญาอย่างนี้โอ้อันนั้นยุ่งเลยยุ่งเลยไม่มีช่องทางทำมาหากินไม่มีช่องทางประกอบสัมมาอาชีพอย่างเงี้ยโอ้โหยุ่งเลยเอาใครอยากจะบวชก็บวชเนาะบวชปฏิบัติตอนนี้หลวงพ่อคงพูดไปเรื่อยเรื่องบวชเพราะว่าหลวงพ่อในพรรษาก็บวชได้ไม่ได้เกี่ยวเข้าพรรษาแล้วคงบวชไม่ได้ไม่เกี่ยวเลยนะไม่เกี่ยวเลยไม่มีใครที่ไหนแล้วไม่มีหลักทำคำสอนที่ไหนห้ามคนที่จะทำดีคนจะทำดีตอนไหนก็ได้ถ้ามีโอกาสถ้ามีช่องมีโอกาสมีเวลาแล้วก็ใช้โอกาสทำซะใช้โอกาสที่จะทำที่ยังมีมันถ้ามันมีในใจของเราเนี่ยเราก็ไปใช้ในได้ตลอดชีวิตไงธรรมะไปใช้ได้ตลอดชีวิตนะตลอดขณะที่เราดำเนินชีวิตอยู่เหมือนกับยกตัวอย่างไปขายของหรือว่าทำอะไรก็ช่างถ้าเรามีธรรมะมันก็จะลงตัววันนี้ขายได้มากเราก็ไม่ได้ดีใจจนเกินไปวันนี้ขายได้น้อยเราก็ไม่ได้เสียใจจนเกินไปวันใดวันหนึ่งเกิดไม่ได้เลยแล้วก็ไม่ถึงขนาดว่าต้องมานอนอมทุกข์อยู่ประมาณนั้นใช่ไหมเราต้องรู้จักคุณค่าคุณค่าของธรรมะคุณค่าของเหตุผลถ้าเรามีเหตุผลเนาะวันนี้ก็ออกจากบ้านก็หวังว่าเราจะได้อะไรไม่น้ออะไรได้เมื่อเวลาไปเก็บของตามป่าไปหาของตามป่าคนอื่นก็อยากได้ต่างคนต่างอยากได้ก็อยากได้เยอะๆแต่บางคนก็ไม่ได้บางคนก็ได้น้อยบางคนสบโอกาสก็จะได้มากบ้างอะไรบ้างมันก็ต่างกันตรงนั้นเลยการทำมาหาอยู่การทำมาหากินก็เช่นกันถ้าเราใช้สมองใช้ปัญญาคิดมันก็ง่ายวันนี้ไม่ได้เลยแล้วก็ไม่ใช่เดินคอตกกลับบ้านแล้วก็หาอย่างอื่นมาชดเชยหาอย่างอื่นมาหาอย่างอื่นมาชดเชยวันนี้เราอยากอันนี้เราอยากจะดื่มอยากจะกินอันนี้แต่บางเอื้อนไม่มีซะเราก็จะเอาอย่างอื่นมาชดเชยมาทดแทนในเบื้องต้นก็เดี๋ยวว่ามีตัวตายตัวแทนได้อย่างนี้ถ้ามันไม่ได้อย่างนี้เราก็ได้อย่างนั้นอะไรประมาณนั้นทุกวันก็ต้องจับใจใช้สอยทุกวันก็ต้องดื่มต้องกินนะเนาะต้องใช้ต้องสอยถ้าคนมากในจำนวนนั้นนะในครอบครัวเราในสังคมเราถ้าคนจำนวนมากของมีน้อยก็ธรรมดาถ้าคนลองดูว่าเอาง่ายๆคือคนหาเนี่ยมีน้อยคนช่วยกินคนกินคนใช้นะมันเยอะกว่ามคนหามันก็เป็นอุปสรรคเหมือนกันนะถ้าหลายคนช่วยหลายคนหาแต่ช่วยกันดูช่วยกันใช้ช่วยกันกินมันก็ได้แต่ถ้าหาคนเดียวโอ้โหคนใช้ทั้ง10คนแบบนี้คนไม่ไหวเหมือนกันเนาะไม่ไหวเหมือนกันบางทีก็เป็นเหตุทะเลาะเบาะแว้งกันพี่ก็ทะเลาะกับน้องน้องก็ทะเลาะกับพี่
บางทีในสังคมครอบครัวยังไม่สงบร่มเย็นบางทีก็พ่อทะเลาะกับลูกบางทีก็ลูกทะเลาะกับพ่อยิ่งหนักไปยิ่งกว่านั้นก็ยิ่งย่องพวกที่เสพสิ่งเสพติดคลั่งเอาว่าคลั่งยาบ้ายาเสพติดท่านยับยั้งชั่งใจไม่ได้ไม่รู้จะลงใครถ้าพูดถึงตามหลักมันต้องมีที่ลงแน่นอนจะลงแบบเจ็บปวดรวดร้าวไหมลงถึงขนาดต้องเอาชีวิตนะครับว่าบางทีก็ถึงตายเลยเอากันถึงตายเลยเพราะมันไม่มีอะไรยับยั้งชั่งใจไงมันก็เลยลุยกันถึงตายเลยห้ามก็ไม่หยุดฉุดก็ไม่อยู่อันนั้นมันเกินเลยแล้วอันนั้นมันเลยเถิดแล้วควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วแต่คนนี้จะควบคุมตัวเองได้ถ้าไม่หักถ้าไม่หัดไม่หักหานมันไม่หักข้ามมันมันก็ลำบากเหมือนกันนะลำบากมันไม่ลงตัวลำบากเสร็จแล้วทีนี้เมื่อมันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นแล้วไม่มีวิธีการแก้ปัญหาไม่มีปัญญาเข้าไปแก้ไม่ใช่ปัญหาไปแก้ปัญหาอะไรนะข้อมูลใบไปแก้ข้อมูลใบเติมข้อมูลใบแล้วมันจะดีขึ้นก็ไม่ใช่เราต้องเติมสิ่งที่มีผลยิ่งกว่านั้นมันก็น้ำเสียอย่างนี้น้ำเสียมันมากน้ำเน่ามันมากแล้วก็น้ำดีเข้าไปขับไล่เท่านั้นนั่นก็ของไม่ดีในจิตใจของเราในสมองของเราเราคัดทิ้งซะบ้างโยนทิ้งซะบ้างอย่าไปห่วงหาอาทรมันเลยโยนทิ้งเททิ้งเอาของดีๆเข้าไปในจิตใจของเราตื่นขึ้นมาแต่เช้าอย่างนี้บางคนก็ตื่นสายหน่อยน้องพ่อท่านบอกโอ้ก็คนดูย้อนหลังดูย้อนหลังก็ขอบใจคนที่ดูอยู่ปัจจุบันก็ขอบใจคนติดตามอยู่ปัจจุบันก็ขอบใจบางทีน้องพ่อไม่ได้ไปห้องส่งหลวงพ่อก็ส่งเชียงไปบ้างอะไรไปบ้างแต่ไม่ขาดนะไม่ขาดให้ทำความเข้าใจด้วยมันมีปัญหาอย่างนี้มันจริงๆมันมีอยู่ทั่วไปนะเพราะเบื้องมองพุทธแต่บอกขาดมองพุทธขาดสติคนพุทธขาดสติคนไม่ได้ศึกษาธรรมะบางทีคนก็บางคนก็ไปวัดเฉยๆไงไปวัดเฉยๆบางคนก็มีแต่สวดเฉยๆ สวดแล้วมันไม่ถึงใจเอาแค่สวดเฉยๆสวดดีไหมสวดก็ดีอยู่ดีระดับหนึ่งเขาเรียกว่าสวดมนต์บอกสวดมนต์มันก็ยาทานะมันก็ยาทายาสมานแผลแต่ถ้าปฏิบัติภาวนาเนี่ยอนุอันนั้นถึงเลยตรงนั้นมันถึงใจเลยรักษาแผลใจได้รักษาหลายสิ่งหลายอย่างรักษาความบอบช้ำได้บอบช้ำทางด้านจิตใจมันรักษาได้ท่านได้บอกปฏิบัติเป็นสิ่งที่ดีปฏิบัติแล้วเข้าใจเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าเราวันนี้เรามีแผลอันนั้นคือยาทาสวดมนต์คือยาทาไงวัดภาวนาก็หมายถึงว่าอันนั้นสมานได้ยินดังดีเลยสมานแผลข้างนอกด้วยข้างในด้วยทางจิตใจของเราด้วยเนาะต้องมาทำความเข้าใจถ้าเราไม่ทำความเข้าใจเราก็เติมปัญหาอยู่เรื่อยเพิ่มปัญหาอยู่เรื่อยเหมือนกับที่หลวงพ่อบอกว่าถ้าคนกินมากกว่าคนใช้มากกว่าคนหาน้อยกว่าลำบากไหมลำบากเลยจริงๆมันก็ขาดสตินะเพราะคือหัดดูในส่วนที่ดีบ้างไงอย่างยกตัวอย่างที่ว่าผัวเมียมีปากเสียงเขาไม่ได้หัดดูตรงที่ว่าดูในส่วนที่ดีตอนนั้นมันลืมส่วนที่ดีไปแล้วไงมันลืมส่วนที่ดีเข้าไปอย่างอื่นท้าทมมาตอนนั้นมันจิตใจมันหมกอยู่แต่กับความชั่วเห็นแต่ความชั่วเห็นแต่ความบกพร่องของคนอื่นเห็นแต่ความอยู่คนอยู่ใกล้กัน
คนอยู่ใกล้กันถ้าสมมุติว่าไม่ฝึกธรรมะเนี่ยไม่มีธรรมะไม่มีการยับยั้งชั่งใจก็แน่นอนทะเลาะกันทะเลาะเช้ายันเย็นถ้าพูดถึงธรรมถึงที่สุดก็ลงไม้ลงมือทุบตีกันทุบตีกันไม่ใช่ทุบตีธรรมดานะบอบช้ำเลยช้ำเลยอย่างนี้ก็คนไม่มีธรรมะไงการขับยักขาดการยับยั้งชั่งใจคิดถึงส่วนนี้ที่ดีเขาดีอยู่บ้างอย่าไปลืมเอาคุณงามความดีเขาก็ดีเราก็ดีมากบเกลื่อนกันบ้างไม่ใช่เห็นตอนนี้โหอารมณ์ความคิดแล้วทำไม่ดีเลยพูดไม่ดีแล้วยุ่งเลยยุ่งเลยถ้าจะมาถ้าหลวงพ่อว่าถ้าสมมติจะก็ง่ายๆนั่นก็อย่างยกตัวอย่างถ้าเราจีวรมาห่มมันห้ามจิตไม่ทำความชั่วได้มันก็ง่ายเนาะเอาอะไรวัตถุสิ่งของเดี๋ยวก็จังจะไปห้อยคอแขนคอไปทำนี่หลวงพ่อถึงว่าจะงมงายอยู่นะมันแก้ไม่ถูกจุดไงมันต้องแก้ที่ใจที่สมองนะแก้ไม่ถูกจุดถ้าไปผูกดวงไปผูกไว้มันจะผูกอยู่หรือเปล่าผูกดวงมันตัวเองต้องผูกถ้าผูกคุณงามความดีไว้ในจิตใจของเราเนี่ยเราใช้อะไรผูกอะเราต้องไปใช้เชือกหรือเปล่าไม่ต้องใช้เชือกหรอกเราก็ใช้สมองนี่แหละคิดถึงตอนที่เราดีๆกันนะคิดถึงบ้างตอนที่เรารักกันหรือมันเกลียดกันนะมาแต่ต้นถ้าเกลียดกันมาแต่ต้นอยู่อะโอ้โหมันอยู่มาได้ขนาดนี้มันก็แสดงว่าทนน่าดูนะมันคงรักกันอยู่บ้างนะถึงจะอยู่ด้วยกันได้อยู่ด้วยกันนะมาทะเลาะกันทางภายหลังทำไมไม่เตรียมกายเตรียมใจไว้ก่อนนะเตรียมใจไว้ก่อนถ้าเผื่อคนนั้นบกพร่องคนนี้ผิดพลาดมันก็ย่อมจะมีผิดพลาดนะเขาก็ผิดพลาดเราก็ผิดพลาดก็เท่านั้นเองจะมากน้อยต่างกันเท่านั้นเองมีแน่ๆเราไม่พลาดเขาก็พลาดบางทีก็พลาดทั้งสองคนจะไปโทษกันซะอีกนะประมาณบางทีไม่ใช่เรื่องแค่ผัวเมียนะบางทีผัวเมียทะเลาะกันบางทีพ่อแม่ทะเลาะกันไปลงลูกเป็นต้นนั่นก็ไม่ใช่แล้วบางทีทะเลาะกันก็ไปลงคนข้างบ้านนี่ทะเลาะกันก็ไปลงนู่นไปลงที่อื่นไปลงที่อื่นหัดให้มันลงที่ตัวเองบ้างจะดีจะชั่วก็ลงที่ตัวเองบ้างมันก็จะมันจะไม่ผิดพิษเป็นภัยไงก็จริงๆเขาอาศัยพระนะแต่มันอาศัยผิดผิดประเภทไงคือผิดขั้นตอนไงมันผิดขั้นตอนถ้าอาศัยพระก็อาศัยคำแนะนำแล้วไปใช้จะแนะนำบทสวดบ้างก็ได้เอาไปสวดตรงนี้ท่องนะเคยได้ยินเหมือนกับติดตลกไหมนะโอ้บ่นหน้าดูเลยบ่นหน้าดูก็ถึงบอกว่าเอาน้ำมนต์ไปนะเอาไปรถยังไม่พอนะต้องไปอมเอาไว้ต้องไปอมแล้วด่าไม่ได้อมไม่นั่นเนี่ยถ้าพ่นเอาน้ำมนต์ทิ้งมาแต่ก็เอาแล้วทีนี้มาเลยมาเป็นภูมิเลยทีนี้อย่างนี้เป็นต้นเอาน้ำมนต์เอาไปรถยังไม่พอเอาไปรถยังไม่อยู่หรอกไม่อยู่รถไม่อยู่เอาไปอมเอาไว้ไปอมไปแต่ถ้าสมมติเนื้อก่อนน้ำมนต์นะถ้าพูดถึงตามแล้วเอาผ้าเทปกาวสองหน้าไปติดลองดูดิปิดก็ยังออกอาการอยู่นะต้องมัดมือเลยไหมต้องมัดมือมัดเท้าเลยไหมเขาถึงมีเรื่องเล่าไงก็มีเรื่องเล่าพอดีผัวเมียไปเมียก็ตกน้ำจมไปในน้ำจมไปในน้ำเขาพอดีช่วยกันขึ้นมาได้ช่วยขึ้นมาได้คือตอนที่จะจมเนี่ยชู2นิ้วไงชูไป2นิ้วพอดีผัวช่วยขึ้นมาได้สามีผมมีเป็นความเป็นห่วงที่บ้างต้องไปช่วยขึ้นมาได้ก็ดีใจนะดีใจเห็นว่าเขาชู2นิ้วชู2นิ้ว
คำเฉลยมาเขาว่าดูอะไรมาเขาบอกกูด่าพ่อกับแม่กูด่าพ่อกับแม่ไม่ช่วยกูอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นไปได้ทั้งนั้นเลยไม่ใช่ด่าเฉพาะวาจาหนึ่งไม่ใช่จะช่องปากช่องเดียวอย่างอื่นก็ด่าได้ไม่รู้ด่าท่าไหนก็ไม่รู้เขาบอกเขาชูมันขึ้นมาสองนิ้วเนี่ยจะให้ช่วยแต่แกช่วยช้าเกินไปไงเกือบไม่รอดแล้วเกือบก็ไม่รอดแล้วพอดีรอดขึ้นมาเขาเลยถามด้วยคนไปช่วยมาเนี่ยก็ดีใจนะดีใจได้ดีใจไปช่วยเขาได้ก็ไปชูสองนิ้วโบนที่ไหนได้เขาบอกว่าด่าพ่อด่าแม่แกไม่รีบช่วยกันอย่างนี้เป็นต้นเนาะก็ทำความเข้าใจอย่าถ้าเป็นไปได้ก็อยู่ห่างๆนั่นก็ดีเหมือนกันอย่าไปผูกไปใกล้กันเลยดวงมันไม่ถูกกันตอนนั้นน่ะขนาดนั้นน่ะเวลามันถูกกันมีอยู่มันไม่ใช่มันไม่มีอยู่มันคงถ้าลองดูถ้าสมมติว่ามันกล้าทะเลาะกันแล้วก็ลองดูดิเริ่มต้นเดือนนี้เลยให้มันทะเลาะกันตลอดเลยทะเลาะกันตลอดเถียงกันตลอดได้ไหมเนี่ยมันก็ต้องมีเวลาไปกินข้าวบ้างเลยหลวงพ่อตอนกินข้าวมันต้องมานั่งเถียงอีกมันก็เกินไปแล้วใช่ไหมก็ลองดูไงครับวิธีการท้าทายเอาลองดูนะถ้าเธอแน่ถ้าแกแน่ก็ลองดูนิ่งใช่บ้างคือถ้ามันไม่คอตัวแย้งมันก็เงียบแล้วถ้าพูดถึงตามหลักมันก็เขาเรียกว่าปลุกมือข้างเดียวมันไม่ดังไงปลุกมือข้างเดียวไม่ดังก็ว่าก็ว่าไปเถอะว่าไปเถอะเราก็เฉยเฉยถ้าเป็นอย่างนี้ก็มีความสุขเหมือนกันแล้วก็ดูขำๆดูขันๆไปดูขำๆว่าไปว่าไปถ้ามีลูกก็บางทีก็สะกิดลูกด้วยอารมณ์ดีลูกแม่แกไปแล้วแม่ก็บอกอย่างนี้บอกอย่างนี้บางทีเราก็ชี้บางเวลาเพ้อเราก็ชี้บางทีไปชี้ตอนที่เขามองเห็นชี้ข้างหลังแล้วแม่เอาแล้วแม่เอาแล้วลูกคงอยู่ข้างเราบางแต่ถ้าต่างคนต่างเถียงต่างคนต่างโต้ต่างเคืองต่างเตะต่างคนต่างต่อยต่างคนต่างตีต่างคนต่างด่านี่ดิอันนี้ลูกจะอยู่ที่ไหนเลยตายเลยมันก็เหมือนกันนั่นแหละถ้าพูดถึงตามหลักถ้ามันมีเชื้อมีเชื้อไฟแต่ไม่ไฟมันไม่มีไฟเข้าไปใกล้มันก็ไม่เป็นไรถ้ามันไม่ติดไฟไม่เป็นไรใช่ไหมยังไม่เป็นไรแต่ถ้ามันอยู่ด้วยกันเมื่อไหร่ก็ยุ่งแก้ไขไม่ตกเนาะแก้ไขไม่ตกแล้วพอมีเรื่องคำๆนี้เหมือนกันนะถ้าพูดถึงตามหลักก็หลวงพ่อเคยไงเมื่อก่อนดีกว่าถ้าคนแก่เราก็ค่อยแก่ไปเรื่อยนะไปเรื่อยคือจริงๆถ้าติดตามชีวิตหลวงพ่อเนี่ยมันจะมีเรื่องกำมันนะคือยายคนหนึ่งไงก็แก้ไม่ตกเขาว่าไม่แก่ดัดยากไงอยู่ด้วยกัน9คน10คนอยู่นะโหยแต่ละวันเนี่ยมีแต่ของไม่ดีทั้งนั้นคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีหลวงพ่อจับทางได้หลวงพ่อเคยเมื่อก่อนหลวงพ่อชอบนอนข้างนอกกุฏิไงมีเตียงหลวงพ่อก็นอนกลางกดกลางมุ้งบ้างตอนเย็นนะอันนี้เล่าให้ยาวๆหน่อยนะจะได้เข้าใจตอนนี้แกตายไปแล้วหลวงพ่อยังไปเผาศพอยู่นะคุ้นเคยกับลูกกับหลานแกคุ้นเคยถ้ามาอยู่ที่นี่ต้อง9คน10คนผู้เฒ่าผู้แก่โยมมันบางยาวโยมทั้งบ้านน้องตื่นบ้างอะไรบ้างโยมไม่ต้องตื่นอยู่หลวงพ่อหลายคนนะต้องเข้าใจนั่นอยู่ผู้เฒ่ามันอยู่กับหลวงพ่อหลายคนแต่มียายคนหนึ่งที่เราให้ฟังของไม่ดีเห็นดีนักคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีตอนเย็นแกจะเป็นนี้มันหน้าที่ต้มน้ำมาให้หลวงพ่อต้มน้ำกาเนี่ยนะต้มกาต้มอย่างกองฟืนกองไฟนี่เข้าใจก็หิ้วมาให้ตอนเย็นเวลาหลวงพ่อไม่นะก็มาก็มีเรื่องนั่นแหละมีเรื่องไม่ได้สร้างสรรค์เลยพอดีแกมาถวายน้ำเสร็จแล้วก็นอนอยู่บนเตียงนั่นเลยหน้ากุฏินั่นนะ
็ยังเอาอีกนะก็ยังบอกอาจารย์ต้องผู้ขาวันนี้อาจารย์ต้องผู้ขาวน้องบอยว่านอนฟังว่านอนฟังนอนฟังอันนี้เธอทำจริงๆนะทำจริงๆนะต้องเข้าใจนะไม่ใช่ไปคิดขำขำตลกมาเล่าฟังไงแกก็เป็นอย่างนั้นเหมือนสังเกตมานานแล้วก็เลยนอนฟังนอนฟังถ้าแกพูดยาวกว่านั้นก็คงขาข่อยห่างนะทำขากระดิกกระดิกกระดิกนะแกก็ตะคอกอยู่สองประมาณทั้งสองครั้งก็ใช้คำว่าตะคอกอาจารย์ตั้งขนอยวันพอฟังนอนฟังนอนฟังหลังจากนั้นแกเข็ดเลยนะแกเข็ดเลยอันนี้คือเรื่องจริงนะไม่ต้องเอ่ยนามแล้วไม่ต้องอะไรคือต้องบอกว่าทำคำอย่างนั้นทำคำจะได้ผลเหมือนกันได้ผลแกเลิกเลยแกหน้ามาส่งเหมือนเดิมนะแกก็พูดอยู่บ้างแต่ไม่ได้มันในแง่สร้างสรรค์นะมันแง่สร้างสรรค์นะคือจริงๆเราเอาแค่หัวเราะคือๆเนี่ยเขาไม่รู้ไงเขามาแล้วก็มาแล้วรู้แล้วอารัมภพุทธเรื่องอะไรรู้แล้วยังไม่นั่งก็รู้แล้วอย่างนี้เป็นต้นที่สุดของมันเนาะพ่อก็เลยแก้ไขได้ผลเหมือนกันนะคือมาหาหลวงพ่อใหม่ไม่เล่าเรื่องของคนอื่นนะไม่นินทาคนอื่นอะไรงั้นดีกว่าไม่เห็นความชั่วอาจจะเห็นอยู่แต่ไม่ได้ว่าไม่กล้าพูดไม่กล้าพูดพูดหลวงพ่อเฉยๆถ้างั้นหลวงพ่ออยู่ส่วนรวมไม่ได้หรอกเขาไม่ค่อยมาเล่าเรื่องนู่นเรื่องนี้หลวงพ่อฟังนะน้อยมากเพราะว่าหลวงพ่อไม่ค่อยใส่ใจจริงๆไม่ใส่ใจนะแค่หัวเราะคือๆเขาไม่รู้ไงก็เลยต้องนอนอุ้ยหลายเรื่องเหมือนกันไม่ใช่แค่นั้นหลายเรื่องที่เขาแนะนำบอกว่าไอ้ชอบบ่นนี่นั่งอมน้ำเอาไว้อมก็ไม่อยู่หรอกเชื่อเถอะนะใจมันเดือดผุดมันแก้ผิดจุดใช่ไหมมันแก้ที่ใจโน่นแก้จากสติกับจากปัญญานั่นต้องมองเห็นคุณงามความดีเขาบ้างที่อยู่ด้วยกันมาสร้างลูกสร้างหลานมันไม่รู้กี่คนยังมาทะเลาะ กันอยู่มันจะใช่ไหมเนี่ยมันไม่ใช่หรอกถ้าเราจะได้เลี้ยงถ้ามันทะเลาะ กันนะถ้าทะเลาะ กันนี่ถ้ามันเกิดร่ำรวยขึ้นมาก็ควรไปทะเลาะหลวงพ่อว่าเอาจริงๆงั้นทะเลาะ กันลองหนูทะเลาะวันนี้โอ้โหมีคนประทานเงินมาให้งั้นทะเลาะยิ่งแย่เทวดาเบื่อโอ้คู่เนี่ยไม่รู้อะไรคู่เวรคู่กรรมนะเทวดาก็ถ้าเทวดาก็หนวกหูเนาะหนวกหูไม่อยู่ดีกว่าไปอ้อนวอนให้มาคุ้มครองก็ไม่มาคุ้มครองแล้วถ้าพูดถึงตามหลักเอาลองดูดิถ้าพูดถึงตามเป็นอย่างนั้นจริงขณะที่จิตมันผุดจนเนี่ยเขาขาดสติไงน้องพ่อท่านว่ามันขาดสติแต่เราอะดิถ้าเขาไปเพราะมันมีเราทีนี้เอาง่ายๆคือก็มันมีผัวมีเมียเมียบ่นให้ผัวก็บ่นให้เมียบ่นให้สักลำคาญนะบางทีมันก็เอาหน้ามาทาเบื้องต่ำมันไปซะแล้วใช่ไหมทนไม่ได้ใช่ไหมทนไม่ได้ก็อยู่ด้วยกันมาเพราะมีเขาถึงมีเราเพราะมีเราถึงมีเขาถ้าเราฟังง่ายๆไอ้ที่มันบ่นมันก็ใส่บ้านก็ไม่เต็มนะใส่กระสอบไว้ก็ไม่ได้ที่มันบ่นมาเนี่ยก็เราหัดเป็นมุกขำๆซะบ้างดิเอากระสอบเลื่อนมาใส่เปิดกระเป๋าไว้ไม่ต้องรูดซิปแม่บ่นเข้าให้เต็มกระเป๋าเลยแล้วบ่นเอาไปขายได้ไหมเนี่ยไม่ไปขายไม่ได้ไปหากำไรไม่ได้อย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยคิดขำๆอย่างเงี้ยก็เป็นธรรมะได้ถ้าพูดถึงต่างหลักนั้นเขาบอกโอ้ยมักเบาแล้วก็มักบนนะแหนข้าวโพดแหนมันก็จะมีเวลาบ้างนะพอใจแหนข้าวโพดไว้ก็ถ้าพูดเรื่องนี้เราพ่อก็มีเรื่องคำประกอบให้ฟังอย่างเล่าที่เล่าให้ฟังจริงๆยาวด้วยถ้าพูดถึงต่างแล้วถ้ามีหัวข้อก็มีเรื่องเล่าให้ฟังยาวอาจารย์ธงชัยฟังด้วยนะฟังเรื่องนี้ให้จบเลยนะฟังให้จบเลยง่ายนิดเดียวตอนนั้นเนี่ยมันไม่จบหรอกถ้าสมมุติว่าเขาถ้างั้นท่านคงไม่กล่าวว่าเบียนจำระงับด้วยการไม่จองคำจองเบียนไง
ไม่อาฆาตไม่พยาบาทสิ่งไหนที่ควรแก้ได้ก็แก้ถ้าจะแก้ปัญหาให้กับคนผ่านคนไม่เข้าใจเนี่ยบางทีมันไม่จบอ่ะมันไม่จบแต่ถ้าคุยกันพอเข้าใจคบกันครึ่งทางนี่อย่างนี้พอได้แต่บางสิ่งบางอย่างมันสุดโต่งเลยงั้นไม่ได้เอาเถอะแก้ไขถ้าสมมติจะเงินแก้ไขปัญหาทุกอย่างไม่ได้นะเงินซื้อทุกอย่างไม่ได้แต่ถ้าสมมติมันจะจบเพราะเงินเนี่ยเอามันจบเลยคนนั้นแต่มันจบยาวเลยนะจบตลอดภพตลอดชาติอะไรอย่างนี้เป็นต้นคือตลอดภพตลอดชาติค่าภาษาง่ายๆคงไม่ได้กับเราอยู่แล้วถ้าสตางค์แดงเดียวก็ไม่ได้แล้วนะมันจบอะแต่ถ้าครบครึ่งทางได้ก็เราก็ครบครึ่งทางแต่ถ้ามันคุยกันได้แล้วก็ได้ก็อย่างที่หลวงพ่อบอกก็เขามันปัญหาแต่ละอย่างแก้ไขไม่เหมือนกันเหมือนกับโรคภัยไข้เจ็บอย่างนี้เป็นต้นไงโรคภัยไข้เจ็บใครไปบอกว่าปวดท้องโอ้โหเป็นโรคกระเพาะเป็นโรคกระเพาะกินยาผิดประเภทได้มันก็ไม่ได้ปวดหัวไปกินยาแก้กระเพาะเป็นต้นถ้าเป็นอุปทานก็ได้เหมือนกันมันไม่เข้าใจโอ้เอาเลยกินหายบอกกินหายบางทีมันอยู่ที่กำลังใจอยู่กับจิตวิทยาไงถ้าพูดถึงตามบางทีก็เป็นอย่างนั้นเอ้าเขาไปกินทำไมหายเขาไปกินทำไมหายดิถ้าเราถ้าพูดถึงตามหลักมันผิดประเภทเนี่ยยาถ้างั้นคงไม่มันมีทั้งยาแคปซูลมียาเม็ดยาน้ำเชื่อมยาทั้งเยอะแยะไปหมดคือใส่ยาให้ถูกกับโรคไงประมาณนั้นสั่นอย่างเงี้ยถ้าเราใส่ผิดบางทีอาจจะหนักกว่าเดิมก็ได้อย่างเงี้ยก็ลองดูอย่างกระเพาะเราทำไมรับไม่ได้กับทุกเรื่องรับไม่ได้อ่ะลองเปรียบเทียบให้คนเราคั่วลองดูดิวันนี้เรากินไม่ธรรมดานะกินแทนน้ำชาอย่างเงี้ยกินแทนเหมือนกับกินน้ำชาอย่างเงี้ยมันก็ได้ใช่ไหมแต่บางประเภทไม่ได้เมื่อคืนหลวงพ่อฟังเรื่องอะไรสมุนไพรฟ้าทลายโจรนี้เป็นต้นเกินขนาดก็ไม่ได้นะต้องพอประมาณถ้าเป็นมีโรคอะไรบางอย่างก็กินเกิน5วันไม่ได้ต้องหยุดไม่ใช่กินได้ตลอดนะอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องศึกษาดิมีคำแนะนำถ้างั้นคงไม่โคตรที่บ่มีปล่อยยาแม่นบ่ล่ะคำที่เนี่ยคำบอกเอกสารกำกับยาไงอย่างนี้ถ้าเราไปอ่านเอกสารกำกับยาแล้วไม่ได้กินยานะมันจะหายไหมล่ะก็อีกแล้วทีนี้เราอ่านจบแล้วก็ทิ้งมันนั่นมันต้องลงมือปฏิบัติไงไปอ่านพอยยาไปอ่านเอกสารกำกับยาไปอ่านเราเข้าใจแล้วแต่ไม่ลงมือปฏิบัติมันจะได้ผลไหมล่ะมันก็ไม่ได้ผลมันก็ที่หลวงพ่อบอกจะเอาเงินมากินแทนยาได้ไหมล่ะเอาเงินมากินแทนข้าวได้ไหมไม่มีทองเอาทองมากินแทนข้าวได้ไหมล่ะถ้าสมมติเรามีเงินเราไปซื้ออาหารอาหารก็ไม่ได้แปลกได้หรอกก็บางคนก็บอกรู้ไงก็ในทางธรรมในธรรมบทสวดก็มีนะอคัตโตเวนะเขาเรียกว่าของทานนั้นเลิศอันประเสริฐของนั้นของทานที่ประณีตอย่างเป็นต้นท่านก็แบ่งมาอยู่ถ้าพูดถึงในแง่ที่เราต้องมานั่งคิดที่บ่นอยู่เนี่ยถ้าบางคนเอาง่ายๆคือขนาดฟังเทศน์ไปฟังพระบ่นไม่ยังพูดอย่างนี้เลยเอาละวันนี้เจอพระบ่นอีกแล้วเนี่ยเขายังเปลี่ยนประโยคเปลี่ยนหัวข้อเปลี่ยนความคิดของเขาอ่ะอย่างนี้เจอพระบ่นอีกแล้วอย่างเงี้ยไปฟังพระเทศน์แต่เป็นพระบ่นเฉยบางทีเขาก็ไปแปลคำๆมาเขือเทศไม่ใช่พระเทศก็ไปนู่นก็ไปข้อมาฟังแล้วก็ขำๆก็ได้อยู่แต่ขณะที่เทศอย่างไรแต่ว่าข้อมูลไปเด็กบังคับให้ถึงขนาดว่าจะฟังให้ได้ทุกประโยคแต่ฟังแล้วไปใช้ถ้าหลวงพ่อพูดก็คงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เกือบใช้ได้เลยอ่ะใช้ได้เลยก็ลองดูเขาเป็นไฟเราเป็นน้ำลองดูสิแต่ย้ำเนี่ยถ้าเป็นน้ำก็อย่าเป็นน้ำน้อยนะน้ำน้อยยอมแพ้ไฟที่สุดของเราก็ป้อนเหตุผลเข้าไปป้อนไปอย่างเขาชกมวยอย่างเนี้ยบางทีหมัดเดียวมันไม่อยู่ใช่ไหม
ห้าหมัดก็ยังไม่อยู่เลยต้องแถมอย่างอื่นต้องแถมเขาเรียกว่าหมัดไม่อยู่ศอกบ้างอะไรบ้างเข่าบ้างอะไรบ้างอย่างนี้เป็นต้นมันก็เติมเข้าไปมันไม่อยู่แต่จะบุกไปหยุดคนไปหยุดคนบ่นเนี่ยถ้าหยุดไม่มีเหตุผลก็หยุดไม่ได้เราเอาเรื่องมาเล่นขำๆมันได้อย่างเราว่าอย่างเวลาเข้าไปถวายภัตตาหารบางคนไม่ธรรมดานะพูดนั้นน้ำลายก็กระเช็นกระเด็นอะไรอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อปิดหม้อไว้ดีกว่าไหมล่ะหลวงพ่อบอกปิดไว้เถอะถ้าไม่ปิดก็น้ำลายลงก็พาเห็นอยู่แล้วก็ดูมันก็เจออยู่บ่อยๆบันไดบันหนึ่งถ้าพอพูดได้เราก็บอกนะไม่ต้องปิดฝาหม้อถ้าเขาไม่ต้องยกขึ้นไม่ต้องยกขึ้นเอาวางไว้หนุนเขาถึงมีคำแปลคำแปลไม่ใช่เรื่องแปลกๆนะถวายภัตตาหารสบายพัตตาหารอิมานิมายังวันเตพัตตานิสาวพิริวาลานิคำแปลพัตตาหารที่วางอยู่ทางโน้นอันนี้เป็นต้นไม่ต้องวางอยู่ตรงนี้ก็ยังมีอยู่จริงๆก็พูดถูกใช่ไหมล่ะไม่ได้ถวายไม่ได้ยกพัตตาหารเท่านี้จริงๆไม่ยกก็ไม่เป็นไรถ้าพูดถึงตามหลักใจพร้อมแล้วอะไรแล้วไม่กล่าวคำถวายก็ได้ถ้าพูดถึงแหละใช่ไหมแต่ถ้าต้องจะกล่าวเข้ามาถึงก็ต้องระวังแล้วเลยบางทีโอ้โหพูดก็น้ำลายพุ่งอย่างนั้นเลยเวลามาอิมานิมะบานาโมก็น้ำลายลงหม้อหมดเลยน้ำลายลงหม้อแกงหมดเลยอย่างนี้เป็นต้นเราก็ต้องดูต้องระวังนะถ้าพูดถึงตามหลักถ้าพูดถึงไม่เห็นก็ไม่เป็นไรใช่ไหมอย่างหลวงพ่อถ้าหลวงพ่อนั่งอยู่หัวแถวหลวงพ่อย่อมจะเห็นย่อมจะรู้หางแถวไม่รู้อย่าไปบอกทีไปบอกทีเสร็จแล้วนะข้ามวันข้ามคืนเมื่อวานเนี่ยโหคงจะยิ่งกว่ายิ่งอายิโนโมโตะอย่างนี้เป็นต้นก็มันเห็นมาทั้งนั้นแหละมันเห็นมาทั้งนั้นไม่ใช่ไปแต่งเรื่องมาพูดหรอกหลายเรื่องหลวงพ่อชีวิตเกิดขึ้นมาถึงขนาดนี้นะถ้าสิ่งเหล่านี้เราไม่เห็นเราไม่รู้เราไม่ก็ไม่ใช่แล้วเห็นมาตั้งเยอะแยะไปหมดบางทีมาทะเลาะต่อหน้าพระนั่นเองไม่ใช่ทะเลาะที่บ้านนะต้องเข้าใจนะมาทะเลาะกันต่อหน้าพระก็มีลองดูที่มีธรรมดาก็มันเดือดแล้วนี่มันเดือดแล้วนี่มันเดือดบางทีก็มันก็อยู่ได้เพราะตรงนั้นน่ะคือที่สุดของมันก็เอาให้มันสุดๆไปเลยคือแตกก็แตกให้มันกระจุยไปเลยอย่างเงี้ยมันจะกล้าแตกบ่อยไหมอย่างนั้นบางทีมันทีเดียวมันก็หยุดเนาะไม่เกิน3ครั้งไปคิดได้มีสติกลับมาก็คิดได้อับอายขายหน้าบางทีก็หยุดได้แล้วนี่หยุดได้แล้วเข็ดเลยอย่างเงี้ยบางคนอาจจะเข็ดตลอดชีวิตเลยก็ได้ใช่ไหมล่ะมันอับอายขายหน้านี่ปล่อยมันเต็มที่เลยปล่อยมันเต็มที่เสร็จแล้วก็ไม่ถึงว่าเต็มที่แต่หมายถึงว่ามันถึงขนาดที่มันถึงจุดเดือดนะแต่ถึงเวลามันแตกแล้วมันก็คงแตกไม่ได้บ่อยแล้วนะเอาง่ายๆถ้าลูกโป่งมันแตกลูกแรกแล้วมันคงเป็นลูกใหม่ใช่ไหมมันลูกแรกถ้ามันแตกลูกแรกแล้วมันก็คงยากอยู่เขาจับมาเศษมันส่วนหนึ่งที่มาดูดก็ดังน้อยลงแล้วสินี่ดังไอ้ลูกแรกที่มันระเบิดมันอาจจะตุ้มแต่เวลานั้นก็มาเก็บเศษมันมาเขามาทำออดแอดออดแอดอะไรมาดูเนาะทำออดแอดออดแอดมันก็เสียงปี่เสียงอะไรขุยเสียงขุยย่อมจะดังกว่าเสียงปี่ประมาณนั้นถ้าปี่กันเนี่ยสั่งข้าวมันก็ยิ่งสนุกไหมล่ะถ้าพูดถึงตามหลักก็จริงๆทีนี้มันถ้าลงในรายละเอียดก็หัวคู่กับเสียงไงเราจะเลือกฟังเสียงอะไรท่านนี้ฟังเลือกฟังเสียงที่เพาะๆก็ได้อยู่มันมีอยู่แต่เวลาเสียงที่มันไม่เพาะเราไม่ชอบเลยมาทะใจเราแล้วก็มาเปรียบเทียบทั้งสองอย่างเนี่ยเราชอบฟังในสิ่งที่เราชอบแต่สิ่งที่เราไม่ชอบเราก็ฟังได้ลองดูดิฟังได้ไม่เป็นไรฟังได้
ไม่หนุกหรอกไม่หนุกฟังไปฟังมาก็เลยเป็นเรื่องสนุกเลยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วอย่างนี้เป็นต้นเนาะหลวงพ่อก็พูดยาวที่หน่อยเรื่องไม่เป็นเรื่องต่างคนต่างไม่มีก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะต่างคนต่างไม่มีก็เป็นสิ่งที่ดีต้องศึกษาอุปนิสัยแต่ละคนตรงนั้นต่างหากแล้วตรงนั้นต่างหากทุกวันนี้ตัวเลือกมันเยอะหลวงพ่อต้องตัวเลือกมันเยอะผู้หญิงก็เยอะอย่างนี้ยกตัวอย่างผู้หญิงเยอะใช่ไหมล่ะตัวเลือกก็เยอะบางทีคนอยู่บ้านนะโหไม่นะก็บางทีก็ไปก็แก้กับคนอื่นบ้างอะไรบ้างมันก็จริงๆมันก็ต้องหาที่เกาะที่เกี่ยวกันนะต้องเข้าใจเขาต้องบอกเธอคนจนใช่ไหมกัดก้อนเกลือกินมันใช่ไหมล่ะบางทีอาจจะไม่ใช่บางทีอาจจะไม่ใช่ถ้าวันหนึ่งก็โหเบื่อก้อนเกลือแล้วเบื่อเลยเบื่อเลยเงินสักเงินแดงเดียวก็ไม่มีเงินก็ไม่มีอะไรก็เดือดร้อนจะทำยังไงนี่ต่างคนต่างไปแล้วทีนี้ต่างคนต่างแยกกันไปทำงานขายแรงงานต่างถิ่นบางทีข้ามประเทศเลยเสร็จแล้วทีนี้เขาถึงบอกไปเสียนามาเสียเมียไปเสียนามาเสียนางอะไรแล้วไปนู่นมันโอ้ตั้งเยอะแยะไปหมดแล้วหลายเรื่องถ้าพูดถึงตามหลักเราทำความเข้าใจมีปัญหาตั้งเยอะแยะไปหมดเลยในโลกนั้นนี่มีปัญหาอย่างนี้ตั้งเยอะแยะไปหมดเพราะคนขาดธรรมะไงถ้าคนมีธรรมะมันได้อยู่ถ้าคนมีธรรมะยับยั้งชั่งใจถ้ายับยั้งชั่งใจไม่เป็นก็โอ้เสร็จเลยเรียบร้อยวันนี้ถ้าพูดถึงตามเนี่ยพุ่งถ้าวันเสาร์ก็ฟังได้นะเป็นวันเสาร์ก็ฟังได้วันเสาร์ตรงกับวันพระเลยนะเฉพาะวันเสาร์นี่นะตรงกับวันพระวันสำคัญทางศาสนาวันอาสาฬหบูชาเราบอกอะไรบางทีก็พูดยาวนะถ้าเป็นเรื่องน้ำขำเราบอกก็จริงๆเราว่าพูดก็พูดได้อยู่นะพูดได้อยู่แต่หมายถึงว่าหลวงพ่อไม่ค่อยชอบเก็บมาพูดเพราะว่าหลวงพ่อพูดจากตำราในใจหลวงพ่อไม่ค่อยเปิดตำราพูดไงไม่ได้บันทึกมาพูดด้วยซ้ำไปถ้าพูดถึงตำราหลวงพ่อคิดได้หลวงพ่อพูดไปเรื่องจริงๆก็เรื่องเดิมๆเรื่องใกล้ตัวนี่นำไปปฏิบัติได้นี่เป็นต้นไงนำไปปฏิบัติได้จริงๆนะต้องเข้าใจนะถ้าพูดถึงแบบไหมรูปแบบนะเรามาทำความเข้าใจมันชัดเจนว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราเป็นอย่างนี้ไหมเมื่อก่อนเราเป็นเด็กไงจะเริ่มเติบโตขึ้นมาแต่ใจมันจะเริ่มเติบโตได้ไหมนะบางทีน้ำหนักเยอะ100-200แต่สมองตามน้ำหนักไม่ทันนี่เป็นต้นหลวงพ่อก็ยังเล่าให้ฟังมันเป็นอย่างนี้คือง่ายๆคือธรรมะของหลวงพ่อน่ะหมายถึงว่าสามารถนำไปใช้ได้เลยไงใช้ตอนนี้เลยได้เลยอย่างเงี้ยฟังอยู่นั้นก็ยังใช้ได้แต่อย่างเป็นอย่างงี้นะไม่ไปเล่านิทมนิทานอะไรให้ฟังนะต้องเข้าใจนะถ้าพูดถึงตำหลักก็ฟังก็ได้ความได้ความเยือกเย็นเพราะว่าง่ายๆคือหลวงพ่อไม่ได้อ้างอิงตำราไอ้ตำราที่เขาเขียนไว้ไงคือมันตำราใหญ่เลยอยู่ในใจเนี่ยแล้วก็ทำความเข้าใจอย่างนี้ก็เลยพูดไปได้พูดไปได้เลยแล้วก็ไม่ได้คิดนานโดยถ้าพูดถึงตามเราคิดได้ก็เราก็คุ้นชินกับตำราตำราในใจของเรานี่ตำราในสมองของเราตำราในการกระทำของเราเนี่ยหลวงปู่ก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนอาจารย์ก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนอะไรไปมากกว่านี้ไงก็ที่มาทำอยู่ตรงนี้เขาเรียกอดตลับขับตานอนในเรื่องอะไรก็อันนี้คือมาบอกอยากให้เข้าใจไงเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันก็มีความสุขแน่นะมีความสุขแน่ก็คนช้าก็เร่งขึ้นไปหาคนเร็ว คนเร็วก็ผ่อนลงมาคนช้าหน่อยเท่านั้นเองมันก็ไปกันได้ใช่ไหมเขาผิดบ้างเราผิดบ้างเขาผิดมากกว่าเราเราก็อภัยให้เขามันก็ไปกันได้เท่านั้นเขาด่าเรามาเขาด่ามามากเราก็อย่าไปด่ามากดิถ้างั้นมันก็ไม่จบเลยมันก็ไม่จบอย่าไปเติมเชื้อเขาบอกว่าไฟมันจะมอดอย่าไปเติมเชื้อแล้วก็ต้องดูไฟมันจะดับแล้ว
ถ้าพูดถึงตามหลักเนี่ยมันใครก็ได้ฟังแล้วจะเย็นอีกหน่อยหลวงปู่จะดังมีคนทักมาอีกหน่อยหลวงปู่จะดังดังอยู่แล้วเลยดังอยู่ในตัวใช่ไหมดังอยู่แล้วดังแบบไม่มีเสียงไม่เหมือนกับเสียงผู้เสียงตะไลไงก็เสียงดังอย่างนั้นง่ายๆคือหลวงปู่ไม่ขึ้นไม่ลงก็เลยพอดีขึ้นไปมีโอกาสตกมาคอหักใช่ไหมถ้าปีกไม่ไปสูงตกมาเจ็บแล้วก็ไม่ขึ้นไปอยู่ตรงกลางนั่นขึ้นก็ไม่ขึ้นลงก็ไม่ลงเลยพอดีเลยใช่ไหมเลยพอดีเลยแบบธรรมะรูปแบบธรรมะไงแต่ขยายใจความนั่นบ้างอะไรประมาณเท่านั้นเท่านั้นเลยวิธีคิดก็คิดอย่างนี้แหละแล้วคิดมานานแล้วนะไม่ใช่เพิ่งคิดคิดเป็นมันคิดเป็นตัวปัญญาเป็นตัวปัญญาออกมาจากปัญญามันไม่ใช่ตัวสัญญาสัญญาในอย่างความจำได้ไหมรู้จำเขามาพูดอย่างเงี้ยนะหลวงปู่ไม่ค่อยจำใครมาพูดเนี่ยมันเกิดจากปัญญาแต่มันก็ตรงกับคนอื่นก็มีใช่ไหมล่ะมันตรงกับคนอื่นเนื้อหาสารามก็ตรงกับคนอื่นนั่นแหละมันไม่ได้แปลกหรอกใช่ไหมไม่ได้แปลกเราต้องมาทำความเข้าใจอย่างนี้ถ้าเรามาทำความเข้าใจแล้วทีนี้ธรรมะก็จะได้ฟังได้ตลอดนะอย่างวันนี้หลวงพ่อพูดวันนี้เอาไปใช้ก็ไปใช้วันเสาร์ก็ได้ไปใช้วันจันทร์ก็ได้ใช้วันไหนก็ได้อย่างนี้เป็นต้นได้ไม่เป็นไรอันนี้หลวงพ่อตั้งใจไว้จะไปใช้วันเสาร์เลยนะใช้วันเสาร์ด้วยเฉพาะวันนี้ก็ง่ายๆคือเฉพาะตอนที่หลวงพ่อไล่สุดตอนนี้ก็ถ้าพูดถึงตาก็ตรงกับวันศุกร์ที่23เดือนกรกฎาคม2564วันขึ้น14ค่ำเดือน8ที่2นะถ้าเป็นวันเสาร์ทีนี้เป็นวันเสาร์นั่นน่ะตรงกับวันที่24เดือนกรกฎาคม2564 2021วันขึ้น15ค่ำเลยทีนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาด้วยเป็นวันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางศาสนาเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน8วันถัดไปก็เป็นข้างแรมแล้วทีนี้ข้างแรมพระก็จำพรรษาแล้วทีนี้พระอยู่อธิษฐานพรรษาอย่างนี้เป็นต้นเนาะต้องมาทำความเข้าใจอย่างนี้ชีวิตของแต่ละชีวิตถ้าคิดได้เหมือนกับหลวงปู่ถ้าคิดได้อย่างนี้ก็ง่ายๆคิดก็ได้เหมือนหลวงพ่อมันก็มีความสุขไงก็อยู่ในศาสตร์ไหนก็ได้อยู่ในศาสตร์ไหนก็ได้เด็กตื้อแล้วก็จริงๆเหมือนกับเราอยู่ได้นะแต่หมายถึงว่าเราก็ทำใจเป็นอย่างนี้เป็นต้นไงจะไปทำให้คนทั้งโลกนี่ทำแผ่นดินทำให้ถูกกิเลสเราทั้งหมดถูกใจเราทั้งหมดคิดแค่นี้ก็โง่แล้วแหละใช่ไหมแม้แต่ตัวเองไม่ถูกกิเลสตัวเองเลยตัวเองไม่ถูกใจตัวเองเลยไปทำให้คนไปให้คนอื่นนะถูกใจเราทุกคนคงยากท่านถึงมีเรื่องเล่าไงท่านมีเรื่องเล่าเปรียบเทียบให้ฟังความไม่พอดีของคนเนี่ยคิดดูนะอย่างง่ายๆเลยคือหมายถึงว่าง่ายๆเลยเราถ้าเราต้องการไม้มันยาวไม้มันยาวแต่บางคนบอกไม้มันสั้นอย่างเงี้ยถ้าเราต้องการไม้มันสั้นแต่บางเอิญไม้มันยาวไงไม้มันยาวแต่จริงๆไม้มันรู้ว่ามันสั้นมันยาวไหมความคิดของเราต่างหากเหมือนกับวันจันทร์อังคารพุธอย่างนี้มันทำให้คนดีคนเลวได้ไหมหรือไม่เกี่ยวเลยมันเกี่ยวที่การกระทำถ้าวันนี้เราทำชั่วมันก็ชั่วนะครับก็ได้รับผลชั่วถ้าทำดีมันก็ได้รับผลดีนั่นเองอย่างนี้ท่านเปรียบเทียบไปเหมือนกับว่ากิเลสของคนกิเลสของกิเลสมันโง่นะกิเลสมันโง่จะไปเจียนหัวคนทุกคนให้เท่ากันหมดมันก็ไม่ได้จะไปคนสูงก็ตัดขาลงแล้วเมื่อไหร่มันจะจบอ่ะคนสูงก็วางไว้อย่างนั้นแหละคนต่ำก็วางไว้ในวางไว้ตรงเนี้ยมันก็จะพอดีของมันไงที่สุดของมันนั่นแหละทำความเข้าใจเรื่องของตัวเองเท่านั้นแหละไม่ต้องไปตามรู้คนอื่นหรอกหลวงพ่อถึงว่าคนเรียนสูงจิตใจสูงก็ใช้ได้ที่หลวงพ่อบอกคนเรียนต่ำแต่จิตใจสูงก็ดียังดีอยู่นะต้องเข้าใจคนเรียนสูงจิตใจสูงใช้ได้อยู่เป็นเอกเลย
มาอันดับหนึ่งเลยใช่ไหมคนเรียนต่ำแต่จิตใจสูงก็ยังใช้ได้อย่างนั้นเองคะแนนโอ้โหดีกว่าใช่ไหมดีกว่าแต่คนเรียนสูงจิตต่ำมาทีคนเรียนต่ำจิตต่ำนี่ยุ่งเลยทีนี้มันก็ไม่ให้มีให้เราดูแล้วเราจะไปปรับให้คนเรียนสูงทั้งหมดแล้วก็เป็นคนจิตใจสูงทั้งหมดปรับได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ตายเลยตายเลยตายเปล่าตายเปล่าเลยเหมือนกับที่ท่านเปรียบเทียบให้ฟังว่าไปหาหนวดเต่าอย่าไปหาเลยหาคนเขาเรียกว่าหาคนดีมันมีอยู่ถ้าไปหาคนถ้าเราไปมองในแง่ที่มันไม่ดีมันคงหาไม่ยากเลยใช่ไหมหาไม่ยากถ้าบอกว่านี่ถึงว่าดีเลียวมันก็อยู่เฉพาะตัวบุคคลแล้วตัวบุคคลแล้วเราไปทำเลียวกว่าเขาไม่ละเราแต่ไปตับชั่วเขาไม่ละถ้าเขาโกรธเขาเกลียดเนี่ยเขาโกรธเราเขาด่าเราไปเติมเชื้อไหมล่ะบางทีไม่จบอ่ะไม่จบใช่ไหมเขาด่าเราด่าเรากลับไปเอาปืนที่บ้านมามันจะจบไหมเนี่ยไม่จบถ้ากลับไปถึงบ้านเราก็คิดได้ในบ้านของผมไม่ต้องออกไปดีกว่าไปแล้วมีเรื่องแน่ดีกว่าไหมล่ะดีกว่าไงมันเป็นอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเขาด่ามาไปปืนที่บ้านดีกว่าไปปืนที่ท้ายรถดีกว่าประมาณลักษณะนี้มันอันนั้นมันก่อกรรมทำเวรนะมันไม่จบหรอกเนี่ยมันไม่จบหาเรื่องมันจบให้มันได้ลงตัวให้มันได้และการทำให้สกิดใจหรือเลยการพินิจรักพิทักษ์ด้วยใจก็ดีและการพินิจรักพิทักษ์ด้วยใจนี่ตอน11โมงเช้าทุกวันเสาร์ที่สวทมหาสารคามขึ้น FM 106.5 มิกะเฮิรตซ์แต่ถ้ารายการธรรมะสกิดใจของหลวงพ่อเนี่ยก็ตอน3ถึง4วันเสาร์นะเนาะวันเสาร์นอกนั้นเราบอกอะไรสุดบังอะไรบังเนาะได้สุดบังฟังเราในสิ่งที่มันเป็นสาระนะฟังแล้วได้ประโยชน์จากการฟังแล้วนำไปพูดปฏิบัติได้ผลจากการปฏิบัติจากคำแนะนำเท่านั้นเองถ้าสมมติว่าฟังเฉยๆฟังก็ฟังบางคนบอกฟังเข้าใจก็ดีไปคนฟังไม่เข้าใจพูดอะไรก็ไม่รู้แน่ก็เป็นได้อย่างนั้นมันเป็นได้อย่างนั้นก็ธรรมดาธรรมดาเราก็คงไม่ไปเขียนหัวให้เข้าเท่ากันให้หมดไปปรับน้ำหนักให้เท่ากันทั้งหมดไปปรับสติปัญญาให้เราได้เท่ากันทั้งหมดคงไม่ใช่มันตัวเองก็ปรับตัวเองนะมันถึงจะเข้าที่เข้าทางถ้าปรับตัวเองไม่เป็นอะไรถ้าไม่เป็นก็แย่เนาะเอาวันนี้ก็ท้ายที่สุดนะท้ายที่สุดหลวงพ่อลาไปก่อนนะหลวงพ่อลาไปก่อนเสร็จแล้วก็ฟังมรำต่อนะหลวงพ่อบอกฝากให้คุณพระคุ้มครองทุกท่านทุกคนคราวหน้าพบกันใหม่นะสาธุสาธุสาธุเมืองอุบลบ้านแรกเริ่มเกิดอยู่
ืองดอกบัวทิ้นอุบลเมืองบานในมาบำเพ็ญสร้างอุปสาภาบวชสวดศีลปาฏิโมกข์ไว้ใจมันบ่วันไหวเอาพุทโธเป็นที่ตั้งเอาธรรมังเป็นที่เพิ่มผู้บ่เคยนอกเป็นพระธรรมนั้นยังตามใจหลวงปู่คือน้ำเมไงกระแสทุนความเมตตาปานี้แม่นบ่มีเมื่อสิ้นปู่ถือสิ้นของสร้างภาวนาหวังเอาทางไปกำนิทานคุณทีสวยกราบด้วยใจประกอบด้วยอันว่าเขารอข้าขอนมันทาผู้เมตตาNo!